สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับอยู่กับช่องดำซิ่งซุปเปอร์ยาวกันอีกคลิปนะครับก็มาเจอกันยามเย็นนะครับคลิปนี้พามาดูรถขี้บ้อยครับรถ6ล้อทีมงานครับซุปเปอร์ยาวมาใส่อ้อยครับคนขี้ก็คือหมาวัดครับหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักครับเมื่อตอนช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับก็นี่ครับสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยต้องอาศัยวิ่งมาเอาขี้ใส่โอ้ไม่ต้องทุบวัดไม่ต้องทุบวางเลยวางเลยมันคอกมันจีบแบะเหรอดิพอแล้วครับดินค่อนข้างเยอะครับล็อกกี้ครับล็อกกี้หมาวัดต้องลงมาขี้เองนะครับขี้เองขับเองครับขับรถขี้แล้วก็ขับ6ล้อไปโรงงานนอนแหละไปนอนโรงงานแล้ววันนี้เที่ยวที่ใหญ่พอไงมาใส่ครับอ๋อครับครับตัดอ้อยเสียรวยป่ะโอ้แห้งอยู่ตัวเนาะโอ้แห้งอยู่ครับแห้งอยู่ยังมันฝนตกแห้งเหรอเดี๋ยวนี้ว่าพี่สิบตัดอ้อยลูกไหนล่ะตัดน้ำมาพี่ไส้เอาละพอแล้วพอแล้วถ้าฝนตกแบบนี้นี่เวลาขีบนะครับดินค่อนข้างจะขึ้นไปเยอะนะครับแบบดินขึ้นไปเยอะนี่ก็เสี่ยงกับการที่โรงงานเขาจะสั่งให้กลับนะครับสั่งให้รถอ้อยนี่ขนกลับนะครับเขาไม่รับซื้อเราต้องพยายามที่จะทำให้มันสะอาดที่สุดนะครับให้ดินขึ้นน้อยที่สุดสภาพเป็นอย่างที่เห็นเดี๋ยวนี้เรานักก็มูเลยเดี๋ยวนะดากสันแต่ว่ามันใจหลายกูมูกว่ามันสูงไหมเสร็จงานนี้คงต้องได้ไปเชื่อมคอกใหม่ครับเนี่ยฟ้าถ่ายใส่ได้ว่าวูบบัดเนี่ยมันแบะออกไหลได้ดึงเขาไม่เราเสียมแล้วนี่ครับลาออกมาเลยครับ
เละตุ่มเป๊ะค่อนข้างที่จะจอดเอียงหน่อยนึงครับบ่ขาดยุกวันจอดยังรถมาครับโชคดีปลอดภัยโชคดีปลอดภัยถึงโรงงานดำออกมาปลอดภัยปลอดภัยครับเอียงขวานิดนึงครับแต่ถ้าเราวิ่งเลนซ้ายนะครับมันก็จะพอดีครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามครับผมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ